เีก่ก็แปดค่ะหรือปี2541เป็นปีที่ผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยส่งผลให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้ะมันทําให้ปีนี้เอเชียนี่ก็เรียกว่าพิษเศรษฐกิจลุมเร้าคือเรียกว่าน่วมเลยอะน่วมจริงแล้วก็วงการเพลงเนี่ย อย่างที่ได้คุยกันไปแล้วเนาะว่าอินดี้ที่เกิดขึ้นมาจากเอพิโซดที่แล้วใช่ก็คือเกิดขึ้นมาร้อยหายวับกันไปเกิน50ซหายไปเลยรวมถึงค่ายเพลงเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ใช่ใช่มีค่ายเพลงที่เกิดมาใหม่แล้วก็ไปเลยก็มีนะใช่ค่ะรวมถึงค่าคลื่นวิทยุเนาะที่มาแล้วก็ไปก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งในเอพิสซดนี้ก็จะมาคุยกันว่ามันมีค่ายเพลงค่ายหนึ่งที่ค้นพบเคล็ดลับบางอย่าง เราก็ทําให้เอาตัวรอดในวิกฤตเศรษฐกษิจต้ยมยำกุ้งไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็แล้วก็เรียกว่าทำกำไรทำเงินได้ดีด้วยซ้ําในปีนี้กลายเป็นผลสําเร็จของธุรกิจในเวลาต่อมาด้วยนั่นก็คือ R S เด e j เจออ e ฟ o ี k p ๊อจะพาย้อนกลับไปในปี1998หรือ2541นะครับผมเลเร่เล,เล,เลวรลเชษช์ไพิษลกมาดจิมมี่ค่ะเจิมสิริหลวงสุภรพร ปี198ก็เป็นปีเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยโลกเราได้รู้จักกับ Google เป็นครั้งแรกใช่ก็คือ Google เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีนี้นี่เองแต่ว่าอย่าลืมนะตอน98สิ่งที่เราใช้กันก็คือ Yahoo Yahoo ใช่ Google เพิ่งตั้งแต่ว่า Yahoo า่ะมีอยู่ก่อนแล้ว MSN เอออะไรอย่างเงี้ยยิงพยิงแก่ส่วนคอมพิวเตอร์ยุคนั้นเนี่ยที่ทันสมัยมากๆเลยก็คือ iMac ที่เป็น จอสีใช่ไมใช่ก็จะเรียกกันว่าสลับเปอ่าสลับเปาก็คือค่าใครทันก็คือเราก็คนอยู่เดียวกันเนาะอืแล้วก็มีอีกหนึ่งวรรณกรรมคลาสสิกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือมาขายที่สหรัฐเป็นครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ขายที่อังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าปีเก้าเจ็ดแล้วใช่แล้วก็มาขายที่อเมริกาซึ่ง คือไม่น่าเชื่อนะสำหรับเราเราสึกว,ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันมันดูไม่แก่มากแต่ว่าพอมันถึงตอนนี้ก็อายุยาเยอะ<ป>เหมือนกันนะเออ,เอ,อคนที่ทันอ่านยุคแรกนี่ก็ออก็รุ่นเดียวกันอยู่ดี <laughs> <laughs> ก็เป็นปีที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามีของเล่นที่ดังพร้อมกันทั่วโลกก็คือเฟอร์บี้ไอตุก๊กตาสีสเนี่ย ฟอร์บี้นี่ใช่เป็นตุ๊กตายิ้มยิ้มใช่ที่มีขนขนน่ะที่มีที่มีขนขนที่แบบเราต้องลบเร้าขอพ่อแม่ว่าต้องมีให้ได้อ๋อนั่นปีเก้าแผลหรอใช่อันนั้นคือดังทั่วโลกเหมือนกันคือขายกันแบบแค่อเมริกาอย่างเดียวก็เกือบสองล้านตัวแล้วโอ้โหนปีนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีซีรีส์ที่คลาสสิกตลอดการสําหรับเราอย่างเช่น s ซ x a ซ d the City ซเริ่มปีนี้หรอเริ่มปีเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ ในขณะที่เก98เราส่วนใหญ่จะดูเฟรนกันเนาะอือใช่ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเฟรนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปีเนี้ยเพลง My Heart Will Go On ก็ยังไยกว่าเป็นเพที่ดังอยู่แต่เดนหมันดังมาจากปี97แล้วเพลงมันก็ดังอะไรเงี้ยซีดีเดี้ก็บอกว่าคือดังไม่รู้จะดังไงเลยอ่ะจริงคือโอ้โหดังไปทั้งโลกเลยเนาะฟังขนาดอยู่เมืองไทยฟังจนเบื่อเลยอ่ะซึ่งเพลงนี้ก็คือถือว่าติดแบบ ใน็อปชาร์ตของบิลบอร์ดตอนนั้นซึ่งหลังจากนั้นใครเวลาขึ้นเรือเนี่ยนะเขาก็จะต้องไปกันสองคนทีบเรือแล้วก็ทําท่าอะไรไม่ต้องสมัยก่อนมาสมัยนี้ก็ยังทำอยู่นะสมัยนี้ทำอยู่เลยอันนี้คือรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในปี98้าแแต่ถ้าข้ามมาที่แวดวงวงการดนตรีเพลงของโลบ้างปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ อันแรกเลยก็คือ Spi c e เก r l นี่แหละคือเริ่มปวดแล้วเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เออวิกตอรีอดัมก็มั่นกับเทวิตไปแค่ห้าแล้วก็นั่นแหละเขาก็จะแบบว่าคืองงแงงงงแงงกันแล้วก็ในที่สุดก็จะมีคนที่ออกจากวงไปอะไรอย่างเงี้ยเออมก็เลยแบบว่าเป็นวงที่ดังเร็วแล้วก็แตกเร็วจังอะไรอืมแต่คนที่ออกจากวงไปก็คือเจอร์รี่ฮาริวเวลเนาะซึ่งปตอนหลังก็ไปออกระเบิาเเดียวใช่ใช่ใช่แต่ที่ดังมากๆปีนั้นพี่ก็คือบินนี่สเปีย โอ้โหคือโอ้โหบินลี่เฟรเป็นคนที่ออกเพลงแรกแล้วก็ดังเลยดังบอกดังทั่วโลกเลย Baby One More Time เออเพลงนี้แหละเออจริงจริงคือแบบเออเขาเขาเป็นคนที่แบบคือแบบมาปั๊บดังเลยอ่ะปีนี้เหมือนกันก็คือมีถ้าฝั่งเอเชียมีอุทดาฮิคารุที่มี First l เอ e เพลงที่ไม่น่าเชื่อว่าคลาสสิกมันจนถึง ทุกวันนี้ทุกวันนี้ีนยังมีเออยังฟังอยู่ยังเอาเพลงอ่ะมาคอนเวิร์ตเป็นซีรีส์อยู่เลยทำเป็นซีรีส์ชื่อ First Love เหมือนกันโดยใช้เพลงเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องปีนี้เป็นปีที่มีวงใหม่ๆแบบเขาเรียกบิ๊กบีทขึ้นมาก็คือ Fat Boy Slim แฟนบอยสติมคือนอร์มันคุกเมื่อก่อนก็อยู่วงเดอะเฮาส์มาตินมาก่อนสมัยเอ็ีแล้วก็ทำเพลงป๊อปทำอะไรไม่ได้ดังเลยอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว,ว่าพอเพื่อนเขาที่อยู่ในวงเฮาส์มาตินด้วยกันเนี่ยออกไปทำวง t i f u l s o สาวดังกันไปแล้วเนี่ยเขายังทำอะไรไม่รู้อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาทำเพลงที่บอกว่าจับมันเป็น,เป,นเป็นเพลงแดนซ์เพลงแบบว่าบีดดังๆแล้วก็บอกว่าดังมากๆอัดแบบ ตึกตักตึกตักมากๆอะไรเงี้ยซึ่งพอในที่สุดแล้วเขาออกอัลบั้มที่2ในในปีนี้คันดนีด,ดังไปทั่วโลกเลยคือ,โ,อโคตรๆเลยอะไรเงี้ยในปีนี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วอาจจะดูเหมือนสูงวัยนิดนึงสำหรับพวกเราแต่ก็คือต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นปีเกิดของชอนเมนเดส ฮะโอเคก็ชอวนเดสที่ตอนเนี้ซูเปอร์สตาร์ที่สุดก็คือพึ่งพิ่งแบบว่าเด็กน้อยมากอย่างแบบพูดไม่ได้ร้องให้อย่างเดียวด้วยซ้ำโอ้ยลูกสาวพี่ยังฟังเลย <laughs> <laughs> ถ้ามกลับมาจากเมื่อกี้คุยกันเรื่องแบบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวว่าวงดนตรีโลกบ้างแล้วเน,ะนาะนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากในปีนี้ก็คือเอ็พีสามพ พราะปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจดสิทธิบตัตรของเจ้าตัว MP3 าเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการใช้งานกันอย่างจริงจังคำว่าเ p 3คืออะไรต้องบอกว่าเพลงเนี่ยเดิมมันเป็นเพลงที่เป็นอะนาล็อกเป็นดิจิตอลอะไรอย่างนี้อยู่เนาะแต่ว่ามันไม่เคยทำมาในรูปแบบที่มันเป็น MP3 ที่มันเอาไปก๊อปปี้อออเอาไปเปิดเผยแพร่ต่อต่อกันหรือว่าอัดกันเป็นเหมือนกับอะไรอัลบั้มใหม่ขึ้นมาได้ก็คือตัวไฟล์มันจะเล็กใช่ขนาดมันจะเล็กกว่าเพลง ปกติที่อัดกันซึ่งทำให้มันเกิดการทำซ้ำแตกจ่ายง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะอย่างเมื่อก่อนหนึ่งซีดีอาจจะได้สักสิบสองเพลงใช่แต่พอเ p 3สาปุ๊บนี่โอ้โหใส่เข้าไปเลยได้เยอะ็มพีสามที่มาก่อนซ d ดีซีดที่เป็น CD ดีไรอีกเนาะเพราะฉะนั้นนั่นหมายว่าคือตอนนั้นอ่ะก็ก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยคือ CD ดีมันไรไม่ได้ซ d ดีมันกอปไม่ได้คนก็เลยจำเป็นต้องซื้อของแท้กัน แต่พอ MP 3มาแล้วเกิด CD ไรต่อมาเนี่ยคนเริ่มที่จะไม่ซื้อของแท้กันแล้วนี่แหละมามาจากยุคตอนเนี้ที่เริ่มที่จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกผิดลิขสิทธิ์เป็นพวกที่แบบว่าผิดกฎหมายเยอะขึ้นก็นอกจาก MP 3เนี่ยสิ่งที่มาคู่กันก็คือ Winamp Winamp ก็คือโปรแกรมฟังเพลง ที่ถ้าเกิดเป็นสาย Y2K ต้องน่าจะรู้จักเพราะว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหน้ากากที่เราเปิดในคอมอ่ะแล้วมันจะคล้ายๆเป็นเครื่องวิทยุเราก็เกิดกดกลุ่มเพลงได้แอดเพลงเองได้จัดเพลย์ลิสต์เองได้จากที่ไม่เคยสามารถมอะไรไม่ได้ก็ก็เรียกว่าเป็นหน้ากากที่เราก็จะต้องทําหน้ากากให้มันแบบเดินกว่าคนอื่นไงก็ปรับสีนู่นนี่อะไรเงี้ยตกแต่งตามชอบใจนี่แหละมันก็เลยเป็น จริงๆเจ้า MP3, Bin Am รือพวกนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างของดิจิตอลมิวสิกเหมือนกันใช่ซึ่งจะส่งผลต่อไปในยุคหลังจากปี2000สปายสุดของมันก็คือเป็นสตรีมมิ่งเหมือนทุกวันนี้เนาะใช่ค่ะซึ่งมันสามารถ Copy ปี้ไฟล์ได้เป็นล้านๆให้คนฟังพร้อมๆกันเป็นล้านๆคนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยซึ่งในปีนี้หนึ่งศิลปินคนแรกเลยที่มีอัลบั้มเป็น MP3 ก็คือ The Beastie Boys เอาเหรอใช่ค่ะบิสบอยที่เป็นวงแรปเป็นวงแบบแรปล็อกล็อกหน่อยใช่ก็คือมีการเลคคอร์ดเพลงเนี้ยเป็น m อ3แล้วก็ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองก็ถือว่าเป็นมุดหมายที่โลกเปลี่ยนมือนกันนะอันนี้ก็คือภาพรวมของวงการเพลงโลกในเมืองนอกใช่ถ้าในเมืองไทยเนี่ยเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาจริงๆในฝั่งอินดี้เนี่ยไม่เยอะเลยพี่พูดอะไรได้ไม่เยอะเลยเพราะว่ามันน้อยมากๆมันเจ๊งหมดแล้วอะ ทาที่มีเ่มีีก็จริงๆก็จะมีวงที่น่าสนใจที่สุดก็คือสยามซีเครตสวิตตอนนั้นเนี่ยเป็นวงที่ออกกับค่ายชื่อฟิวฮาร์โมนิกฟิวฮาร์โมนิกเป็นค่ายของโจกับกล้องโจกับกล้องนี่เขาทำอัลบั้มของตัวเองเออโจกล้องนูโวเขาทำอัลบั้มหนึ่งของเขาเองในค่ายเขาแล้วก็มาทำสยามซีเครตสวิตนี่แหละอือฮะแล้วอัลบั้มนี้ดีมากๆเลยนะแต่ว่า มันขายไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่แบบว่ามันไม่ดีมันก็เลยไม่ดังแล้วมันก็หายไปเลยด้วยแล้วคนที่ซื้อทั้งเทปทั้งซีดีอะไรเนี้ยน้อยมากมากเออแต่ว่าคนรู้ว่ามันเพราะมารู้ทีหลังหลังจากนั้นสัก2ปีโดยเฉพาะช่วงที่แบบแฟร์เดเรียวกำลังดังอะไรเงี้ยก็เอากลับมาเปิดอะไรเงี้ยคนก็ตามหากันมันคืออะไรอะไรเงี้ยยิ่งตามหายิ่งแบบสงสัยในขณะที่วงก็แบบเลิกไปแล้วแตกไปแล้ววงแตกไปเนี่ยก็คือ นักร้องนำเขาไปเป็นนักร้องนำเพลงไอแต่งงานให้ Small Room 001ศูนเออแล้วเสร็จแล้วก็ออมืออย่างมือมือกีตาร์อย่างเงี้ยเขากออ็รวมกันมาทำอัภารที่คุณป้าก็เป็นอะไรที่วงมีการต่อเนื่องเนาะแต่ว่าทิ้งลายเซ็นอตอนแรกไว้เลยเสียดายจังวงนี้ม,มีวงอะไรอีกคะมีวงอะไรอีกมีซิลิฟูซิลิฟูย้ายค่ายมาอยู่กับมอลมิวสิ จากที่แบบว่าอ,อ,อยู่กับเบเกอรี่แล้วเบเกอรี่ล็อกอยู่ว่าจะต้องขายได้20,000แล้วไม่ถึง20,000ื่นซิลิฟูก็เลยย้ายค่ายเลยมาอยู่กับมอลมิวสิกกับ Grammy แล้วก็ออกอัลบั้มที่ชื่อว่า IQ คิวก็เป็นเพลงที่แบบโหดมากๆคือซิลิฟูมีความโหดอยู่แล้ว<ช>อะไรเงี้ย<ช>แล้วก็แบบโอ้ยเจอเพลงแรกแบบ ซูไม่ได้โว้ยอะไรเงี้ยโอ้โหหนักหนักมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่ดังนะอัลบั้มนี้ก็ขายได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเวลาบัมที่เออคนก็มาตามหากันทีหลังเพราะว่าซีรีฟูเขาดังตั้งแต่อัลบั้มที่สองแคนดี้แมนเนาะใช่แคด<า>แนดี้แมนดังมากมที่เหลือก็จะเป็นวงพวกเบเกอรี่ละซึ่งเบเกอรี่ก็จะแบบว่าเป็นอะไรที่ต่อเนื่องมายกตัวอย่างเช่นโยคีเบบอยโยคีเบบอยเขาจะมีอีพีออกมาอัลบั้มหนึ่งชื่อว่าซูเปอร์สวิงกิ้งอันนี้ดังจริง ก็จะมีเพลงคืนนี้เออคืนนี้ขอหออันนี้ก็จะดังมีเพลงยิ้มมีเพลงหนึ่งที่เขียนให้ททแบบเชิญคนมาท่องเที่ยวไทยแล้วก็ให้เอาไปเสนอททปรากฏททไม่เอาเพราะว่าตอนนั้นโป๊ก็ถือว่าเขาอินดี้มากๆอะไรเงี้ยพททไม่เอาทาไงดีวะก็เลยเอาเพลงมาใส่อัลบั้มตัวเองเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออท่องเที่ยวไทยเออแล้วก็อัลบั้มนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่แบบมันเจ๋งมากๆเลยถ้าใครจะลองไปหาฟังดูชื่อเพลงว่าข้างเดียว อ่าแบบเป็นยุโปก็บอกว่าเพลงเนี้ยเกิดคือเขารักคนข้างเดียวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราฟังนำพงออกมาเนี่ยกีต้าร์ซ้ายเสียงร้องขวาเออคือมันมีความเรียกข้างเดียวข้างเดียวจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาสลับกันพอกีตาร์ไปอยู่ขวาเสียงร้องไปอยู่ซ้ายมันก็ยังไม่เจอกันอยู่เดียวมันข้างเดียวจริงๆอะไรนี้คือเป็นการตีความเนื้อเพลงและดนตรีได้สุดยอดมากๆเพลงนึงของประเทศไทยมีอัลบั้มปีโอพี เออออพี P. P. เป็นการรวมตัวของนพพรชมนีมต้งมนเทียนแก้วกําเนิดแล้วก็วก็ตระกูลจอมขวัญชาย3คนนี้ตแบบอนนั้นเป็นหนุ่มหล่อเลยนะหนุ่มหล่อคริโอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาทําอัลบั้มด้วยกันคือต้องกับก็ก็เป็นนักดนตรียอยู่แล้วพี่นพเองก็เรียกว่าเป็นนักร้องของเบเกอรี่มาอยู่แล้วเนี่ยเพราะ3าคนมารวมกันก็ทําอัลบั้มแรกขึ้นมาชื่ออีรา มีเพลงไม่มีมีเพลงแบบว่าแค่ได้พบเธอมีรักของเธอรักของเธอมีจริงเปล่าเออคือเพลงก็เลยออกมาแบบดังมากๆเลยในปี98ปี98ก็ยังมีพี่เบิร์ดธงชัยโอ้ปีนี้เป็นธงชัยเซอร์วิสอัลบั้มที่9แล้วด้วยธงชัยเซอร์วิสเป็นอาลบั้มที่แบบดังมากๆเพราะว่าเพลงมันแบบดังทุกเพลงเพลงชาก็ดังแบบโอ้ไม่ไหวเลยดังดังแบบเลิกกันแล้วอย่างเงี้ยมีฐานไฟเก่า ที่เราชอบมากเนาะส่วนเพลงเร็วก็ซ่อมได้ที่ว่าแล้วก็ยังมีตัวยี่บอยด้วยอัลบั้ม4สี่แบงคอกแบงคอกอ่ะมันมีเพลงกะหล่ำปีมีเพลงดื่มเออคือโจยี่บอยเป็นคนที่แบบเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะร้องเพลงได้แบบคือทําเขารู้จักเขาเข้าใจคนฟังได้ดีเขาจะบอกว่าเพลงแบบไหนที่คนฟังฟังแล้วสนุกอะไรแบบชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบทําได้สนุกมากอแล้วเพลงก็เหมาะกับการแบบ กินในผับนะมีเพลงดื่มอะไรเงี้ยกันสักแก้วนึงก็เรียกว่าจําได้ตอนนั้นคือผับเปิดทุกวันเออดื่มกันทั้งคืนเลยดื่มกันสักแก้วนึงเนี่ยทั้งคืนมาแล้วก็อีกแก้วนึงอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผับช่วงนั้นเป็นผับเลยนะเป็น r c a แล้วเนาะ r c a ใช่ไหมใช่ r c a ก็คือดูซิกดิซิกอืมโอ้ยทั้งแถบเลยนะมันไม่ใช่แค่ดูซิกดิซิกแต่ว่าตั้งแต่ต้นถนนยันถนนนี่คือเป็นผับอย่างเดียวประมาณ1กิโลอ่ะ หนึ่งกิโลเป็นผับล้วนๆเลยอ่ะแล้วก็ดังทุกร้านเลยอะไรเงี้ยคือตกเย็นนี้มาไม่ได้เลยนะคือถ้ามาทาการอื่นที่ไม่ใช่มาเที่ยวเล่นนี่ก็คือลําบากนั่นนั่นคือหนึ่งเก้าเก้าแปดเนาะแต่ว่าคืออาจจะคําถามก็คือว่าเฮ้ยเศรษฐกิจขนาดนี้เนาะแต่ทาไมยังมีผับที่อยู่ได้จริงๆมันก็มีผับที่มันก็ไปได้เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งที่อยู่ได้ก็เพราะว่าขายวัยรุ่นอืมใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผับก็คือปีกี่โมงก็ได้ด้วย เออใช่ใช่ยุคนั้นยังไม่มีการจำกัดเวลาตีสองตีสามยันหวานยันหวานอยู่ฝั่งที่เป็นแมสจริงๆสาย mainstream เนี่ยก็มีอัลบั้มออกมาเยอะมากเลยก็คือมีพี่ใหม่จิรบุระอ่ะฮะออกอัลบั้มแผงลิตมีพี่เบิร์ดธงชัยเนาะเมื่อกี้ซ่อมได้ไปแล้วธงชัยเซอร์วิสทาทายางแล้วก็มีทาทายางใช่อามซิ่งาทามีนัดมีเรียชูก้ารีด้วยอ๋อ พูดถึงฝั่งกัมมี่ฝั่งที่เป็นเมนสตรีมไปแล้วปีนี้เราว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับค่ายเพลงค่ายหนึ่งที่เริ่มรู้จังหวะแล้วก็เริ่มจับสูตรสำเร็จของตัวเองได้ก็คือ R.S. อตอนนั้นไม่รู้เป็น R.S. p r o โปรโ o ชัหรือ,อยังนะแต่ว่าเรียกว่า R.S. แล้วกันสั้นๆคือต้องบอกว่า ต,ตัวพี่พี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยช่วงนั้นพี่ก็เลยไม่ไม่ค่อยรู้จักเพลงพวกนี้เท่าไหร่อีกอย่างหนึงน่งก็คือพี่ฟังสั่งฝังอินดี้มาซะเยอะอะไรเงี้ยก็อินดี้ก็หดเลยอยู่นิดเดียวแล้วก็เลยก็เลยบอกเออตอนนั้น i อเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทาอะไรอยู่แล้วแบบ ันดังขนาดไหนหรอได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน R.S. เอตา l u คที่ต้องมาเล่าให้ฟังเป็นตัวแทนออคือจำได้ว่า R.S. จะมีพวกอะไรนะรัฟฟี่แนนซี่พวกออ<ช>แรปเตอร์ <S <S พวกอน,นานวาอะไรพวกนี้ใช่ไหมในยุคนั้นนะใช่ค่ะก็คือคืออย่าง R.S. เนี่ยถ้าเราครา,าวๆก็จะมีหลายยุคเหมือนกันนะยุค <ๆ S 2> ที่เป็นพี่เต่าสมชาย มีสอนลามมีทัศนันัก็โกดทุ่งต่างๆมันจะเป็นเจนแรกเก้าศูนย์ช่วงแรกใช่ยุคช่วงแรกแล้วก็จะมาช่วงปลาย90้าศูนย์เนี่ยที่มันก็จะมีความเป็นลูกกวาดเยอะขึ้นเพราะว่าเริ่มไปจับตลาดที่เป็นกลุ่มเด็กลงมากลุ่มเด็กจะวัยรุ่นอีกก็คือเป็นฟรีทีนก่อนวัยรุ่นเนาะก็ตีสว่าตั้งแต่10ขึ้นไปถึง15 16ประมาณนี้ด้วยกลุ่มฟรีทีนเนี่ย ที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของ R.S. เลยโดยเฉพาะในช่วงปลายยุค90หรือปี98ที่เรากำลังคุยใน EP นี้อยู่ก็จะมีศิลปินเยอะมากๆอย่างเช่นอ่ะลาฟี่แนนซีแรปเตอร์มีโมเมมีเอิร์นจิรวันเตชะลูวิจิตด้วยคืออาจจะออกมาแวบๆแ,แต่ว่าคนน่าจะจำได้นอกจากนี้ช่วงที่เป็นรอยต่อของปลาย90เนี่ยถ้าพูดถึง R.S. เป็นปริทีนแล้วเนี่ย เมื่อกี้เราคุยแล้วเนาะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแกงแรกที่เป็น RS ต้น90แล้วก็มา RS ปลาย90ซึ่งหลังปี2,000เนี่ยก็กลับกลายมาเป็นการมิเก่ที่เป็นกลุ่มก้อนของพ e ีทีนที่ชัดเจนอีกใช่ใช่ออซึ่งในอีเนี่ยซึ่งเขาค็จะมีความต่อเนื่องของเขานะใช่ใช่ไล่คือสามารถไล่เก็บเด็กเจเนอเรชันใหม่ได้ตลอดเลยถูกต้องนั่นคือความแบบ จุดเด่นของ i อเในเรื่องธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของศิลปะบาของเพลในในบ้านเราเลยแหละซึ่งเขาจับกระแสวัยรุ่นนะจริงๆเขา จับกระแสวัยรุ่นเก่งมากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเพราะถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เป็นชื่อโรซาวที่เป็นชื่อเต็มแรกของ R s เอเลยจริงๆเนี่ยเขาก็มีวงอย่างคีรีบูลอ่าใช่ใมีฟุตี้ยุคนั้นพี่เป็นวัยรุ่นอยู่อ่านี่ไงใช่ปะคือคือจุกนั้นอ่ะเขาก็จับวัยรุ่นอยู่น่น่ทางเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเนื้อเพลงต่างๆใช่แล้วนักร้องก็จะบอกว่ามีลูกเอลือนุ่อ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงได้ดีพี่อยากจะชวนคุยอย่างเงี้ยคือในมุมมองพี่เนี่ยพี่มองว่าอ s เอสอ่ะ เป็นค่ายเพลงที่มองเรื่องบิสเนสเป็นหลักคือบิสเนสต้องอยู่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็คืออะไรที่แบบว่าขายได้โดยเฉพาะขายในตลาดแมสเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแต่ว่ากําลังมองว่าในยุคนี้ที่ไ s เอสขาทำเพลงเนี่ย,ยมันก็เป็นเพลงที่แบบว่ามันมันเก็บเจเนอเรชันทีได้หมดเลยด้วยความความพิเศษของเขาในปีนั้นคืออะไรงั้นอาจจะต้องเท้าความแบบนี้ก่อนพี่ว่า r s ในปีนี้มีอัลบั้มอะไรออกมาบ้างคือในขณะที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่กล้าออกอัลบั้มเยอะนะแต่ r s ก็คือโอ้โหเยอะมากอันนี้ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ารวบรวมมาหมดหรือเปล่าแต่เท่าที่ค้นพบมาทั้งหมดเนี่ยมีอัลบั้มดังต่อไปนี้ค่ะเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์มีเจมส์ FM ซึ่งตัดให้ขาดเยชับชับชับใช่ใช่อยู่ในอัลบั้มนี้เหรอคือเจมเนี่ยดังมาแล้วตั้งแต่ไซเรนเลิฟอัลบั้มก่อนหน้านี้ส่วนอัลบั้มนี้ยออกในปีเก้าแปด ซ,ซึ่งมีเพลงอย่างที่ว่าชับชับชับ,ชบมีเพลงอย่าบอกอซึ่งทําให้เจมก็คือดังมากอยู่แล้วปร,รากฏกับว่าปีนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกที่สุราษฎร์อีกแล้วเจมรอดชีวิตโอ้โหคือคากายเป็นข่าวหน้าหนึ่งโอ้โหแบบในปีนั้นเลยถูกไหมปีนั้นเลยค่ะปีนั้นเลยอันนั้นก็เป็นอัลบั้มของ R S, <S ที่เรียกว่าดังดังมากเหมือนกันแล้วก็ในปีนี้ก็ยังมีอัลบั้มของโดมประกอบลำชื่อ Dangerous Dom S 1> <S 1> <S ซึ่งปีเดียวกันเนี้ยคุณโดมก็ไม่ได้มีแค่อัลบั้มเดียวมีอ,อ,อัลบั้มโดมรีแอคชัน่นอีกก็คือจะเยอะไปไหนเนี่ยคือเรารู้สึกว่าอาอะจับกระแสะพวกนี้เร็วมากคือว่าสิลปินคนนี้ฮิตอ่ะ ในปีเดียวกันมันถ้ามันทิ้งช่วงไปอ่ะมันจะไม่ดีซึ่งจริงๆโดมเรียคชันอ่ะมันเป็นอัลบั้มที่รวมฮิตจากอัลบั้มหนึ่งกับอัลบั้มสองนะอ๋อเหรออ่ะก็คืออ่ะเขาต้องอาศัยช่องว่างแต่คือมันคือการขายของเขาไงซึ่งมันทำแล้วมันขายได้เพราะยุคนั้นไม่มี Spotify นะไม่มีตอวมีสิิไม่มี YouTube แล้วทำอันนี้มันขายได้แล้วบางทีทำปั๊บใส่เพลงเพิ่มสักเพลงนึงก็ขายต่ออะไรเงี้ยเอะไรแบบเนี้ยเปลี่ยนกใช่คือคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การขายเท โอกาสในการมีแอร์ไทม์ปรากฏตัวอยู่ในหน้าข่าวหรือได้ไปออกรายการต่างๆเยอะขึ้นด้วยไงตอนนั้นโดมคือยังแบบเป็นเด็กที่แบบใส่สายนมาหล่อมากโดมนี่หล่อจริงปีเดียวกันยังมีอัลบั้มไซโครนด้วยจากคุณทัดนย์นัทกวดทุ่ง แต่ละบั้มน,นี้นไม่ค่อยไม่ค่อยดังละเริ่มม,มีข่าวดรุ่นใหญ่แล้วไงถูกป่รุ่นใหญ่ด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเริ่มมีข่าวเรื่องยาเสพติดพอสมควรก็เลยเริ่มเริ่มจะเฟดเฟลงไปนิดนึงอ๋ออ่าฮะอันนี้ก็จะมีอัลบั้มจากศิลป,ปินที่อยู่ในยุคก,ก่อนหน้าขอาง R S เช่นมีทัชใช่ไหมคะที่เล่าละมีสอนรามอัลบั้มจุ๊บจบเขินที่จะพูดเชื่ออัลบั้มเหมือนกันแล้วก็มีเต่าสมชายเี่สมชายกออกสมชายร้อยแรงม้า สมชายล้วมาก็โอเคนะก็โอเคก็คือเป็นเป็นอัลบั้มที่สามของเต๋าและก่อนหน้าน <MA ี <h <h um> ้ก็เป็นสมชายจดปลายเท้าแล้วก็ยังจะมีคุณอลิซมันพงลึงรองเหมือนกันที่ออกอัลบั้มสัญญาจากหัวใจแต่ก็จะเริ่มเฟดเฟดแล้วเหมือนกันเอออาจจะมุ่งไปทางการเมืองมากใช่แต่ว่าคือก็คือไอก็โฟกัสแบบเด็กๆแหละแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าศิลปินรุ่นเก่าที่เหมือนกับเคยออกอัลบั้มมาก็ยังทําต่ออะไรเงี้ยอย่าลืมว่าแกมมี่ก็ยังทําอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเจตินาเบิร์ดอะไรเงี้ย ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องชนกันในในเชิงของความเป็นค่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าในภาพรวมอ่ะจะเริ่มเป็นการเฟดลงแล้วนะของศิลปินที่โตขึ้นมาหน่อยส่วนที่รุ่งโรดแล้วก็เรืองรองจริงๆหอ R S ยุคนี้ก็คือกลุ่มศิลปินพรีททนโอ้โหซึ่งนำทีมโดยแัปเตอร์เลยปีนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นปีแรปเตอร์มาหนึ่งเก้าเก้าแปดมีเพลงอะไรของแรปเตอร์ในปีนี้แรปเตอร์ปีนี้ออกอัลบั้ม Goodbye ซึ่งจริงๆเขาดังมาจากก่อนหน้านี้แล้ว ดับายนี่คือเขาจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็้องร้อเหรออันนี้เลยข้อหมายนี้เลยก็คือเป็นปีเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าออกอัลบั้มแล้วก็ตอนที่ดังมากๆอ่ะก็ประกาศพักวงเพื่อไปเรียนหนังสือต่อทั้งทั้งที่ดังมากๆแต่เขาก็ตอนนั้นก็เด็กมากเหมือนกันนะใช่เพราะเขาดังแต่อายุสิบสาถูกมันเด็กมากในการที่จะยังไงก็คือย้ายไปศึกษาต่ออแล้วก็ปีหนึ่งเก้าเก้าแปดก็มีลอฟิีแนนซี่ค่ะ เอออัลบัามชื่อเดียวกันเลยลาฟี่แนนซีแต่พอพูดถึงลาฟี่แนนซีคนอาจจะมาพร้อมท่าเต้น <laughs> <laughs> เต้น UFO มันก็เลยมาเป็นดาว UFO อ <laughs> นี่ประมาณนั้นแล้วก็มีคนนี้ค,คนหนึ่งค่ะที่ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าเคยเป็นนักร้งองมาก,ก่อนอ <laughs> ก็คือคุณโมเมนัสสอนบูรณาซิลิชกร์ดุกชัอกกร์ดิกอันนี้ก็คือเป็นพื้อเพลงเขาเพลงดังเพลงกระดุกกระดิกซึ่งโมเมเนี่ยก็เป็นน้องของครูแ่ม ัชริดาเนี่ยก็เป็นปีที่มีอัลบั้มเยอะจริงๆนอกจากนี้ยังมีอัลบั้มของเอิรอีกที่เมื่อกี้คุยกันไปเนาะก็มีเอิรนี่ก็คือชื่อจริงชื่อจิรวัรณเตะชะลุวิจิตก็มีเพลงเก็บเอาไว้แล้วก็เพลงต่างๆที่ก็ดังพอสมควรมีถึงสองอัลบั้มเลยนอกจาก r าจะทำอัลบั้มของศิลปินเดี่ยวแล้วเนี่ยเราว่าที่เขาเก่งมากก็คือการทำอัลบั้มรวมฮิตที่ออกมาเยอะมาก เข้าใจว่าตอนนั้นอะโลกยังไม่ค่อยฮิตเพลย์ลิสต์คือทุกวันนี้เราอาจจะฟังเพลย์ลิสต์ใน Spotify ใน YouTube อะไรต่างๆเยอะไปหมดแต่ตอนนั้นไม่มีเขาก็เลยทำรวมฮิตออกมาเยอะมากมี r อ GO 1โก8 Vol. 1กม1ก็คือรวมฮิตจากเพลงดังปีนี้ก็จะมีอัลบั้มเพลงเร็วเพลงช้าอ๋อคิดเก่งเคิดเก่งมากแล้วก็จะมีรวมเพลงศิลปิน R.S. อีก อันนี้ก็จะมาสายอัลบั้มประกอบหนั้งประกอบละครละเพราะอีกขานึงก็ไปทําเพลงประกอบละครด้วยเหมือนมันก็เกื้อหนุนกันในธุรกิจอะไรเงี้ยเยอะเยอะเลยมีทั้งอัลบั้มที่หนุ่มสอนล่ามใช่ไหมเราก็มีประกอบละครหวานใจประกอบหนังไวร์เละรเลยอะไรต่างๆไอ้เป็นคนที่ทําถนัดหนังอยู่แล้วด้วยใช่ก็ทำหนังทาละครมาเยอะอะไรเงี้ยมีเพลงประกอบมีอะไรก็แบบเนี่ยองรวมครบหมดเลยถูกค่ะ แล้วยังจะมี2อัลบั้มที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี่ยที่เป็นอัลบั้มที่ขายดีมากๆขอในปี98ในปี98ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ขายดีอย่างเดียวเรียกว่าได้ทั้งเงินทั้งกล้องก็คือมีสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็ยอดขายได้อีกก็คือในปี2541เนี่ยมีอัลบั้มชื่อ DX v e n g e r ซึ่งเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจรมศิลปิน ก็คือพอศิลปินแต่ละคนดังแล้วเนี่ยมีอัลบั้มที่รวมของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีอัลบั้มรวมศิลปินเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วร้องเพลงตัวเองหรือว่าร้องเพลงใหม่ก็คือเอาศิลปินทั้งหมดรวมกันแล้วก็ร้องเพลงใหม่ด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยติเอ็ก e เวนเจอร์เนี่ยมันต่อยอดมาจากความสําเร็จของอัลบั้มเดอรเน็กซ์ในปี2 5 4 0ที่ใช้เทมเพลตเดียวกันก็คือเอาศิลปินเนี่ยมาร้องเพลงใหม่ แต่ว่าในตอน The Next เนี่ยเป็นผู้ชายล้วนมีลิฟออยมีแรปเตอร์มีเจมมิงสักมีโดมประกอบลำมีเจอาวยส่วน D X Adventure เนี่ยศิลปินเยอะมากคือเพิ่มจากชื่อเดิมรวมกันใช่ผู้ชายผู้ชายที่หญิงรวมกันก็จะมีโมเมมีเอิร์นจิรวันมีเจมมึงสักมีโดมประกรบลำมีเจอาวยมีลาฟี่นันซี่ก็เรียกว่าดังมากๆตอนนั้นแล้วก็มีการ เขาเรียกว่าฟิเอร์ลิงกันอ,อย่างเช่นเจมก็ไปลองเพลงกับเอิร์นอ่ามีเอิร์นโมเมนซี่ คือเหมือนกูปิ้งกันไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยมันเออมันมีความรู้สึกเหมือนยุคปัจจุบันเลยเนาะยุคปัจจุบันเราก็พยายามทําอะไรประมาณนี้อยู่อะไรเงี้ยที่แบบเออคนนั้นไปร้องเพลงคนนี้คนนี้ร้องเพลงคนนั้นควว่ไปควว่กันมาอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ร้องคู่กันเป็นอีกเพลงอีกนั้นตัวเวอร์ชันไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเคมีอะไรใหม่ๆพี่แล้วก็อัลบั้มก็ประสบความสําเร็จ้ดยเพราะว่ามันแตกต่างไปจากเดิมที่มีอยู่ จริงคือตอนนั้นต้องบอกว่า i อเเป็นอะไรที่ช่างคิดนะแล้วก็ทำอะไรออกมาได้ได้ได้ฉีกแล้วก็แตกต่างในขณะที่แกรมมี่เองเนี่ยก็จะแค่เป็นศิลปินเดิมเดิมหรือว่าเขาก็พยายามเจาะวัยรุ่นเหมือนกันพวกทีนี่เกรดเอพวกอะไรนะคุณสาวสู้แกงบัล์บัลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบ cross กันไป cross กันมาหรือว่าฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบ i s เอสทำอันนี้ก็เลยมองว่าเป็นเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ I s เเลยก็คือการที่ ตีตลาดพีทีได้แบบเอาอยู่มากๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของอัลบั้มในปี98เนี่ยถ้าลองสืบต่อไปอีกหน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มศิลปินพรีทีนเนี่ยออกมาทุกๆปีเลยแล้วก็ที่ไประเบิดจริงๆก็คือหลังจากยุค2,000ที่มี g กริเบอรี่มีโฟมดตตามมาด้วยการมิกเซ่ซึ่งอันนั้นก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเออเป็นจุดแบบสำเร็จที่สุดมากๆของ r s ในการเป็นเจ้าของตลาดพรีทีน เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ความสําเร็จของ R S กันนิดหนึ่งพี่กับตลาดพรีทีนที่เฮ้ยทาไมเขาทําได้ดีมากแล้วก็เติบโตมากๆแม้กระทั่งว่าเป็นภาวะวิกฤตต้มหย่อมกุ้งเพราะว่า1998ในขณะที่คนแบบว่าส่วนใหญ่ไม่มีตังกันแล้วอะแต่พรีทีนเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมเขายังของเงินแม่ของเงินพ่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่แบบว่าเขาจะต้องซื้อ,เ,อ,อเพลงซื้ออะไรเนี่ยหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติ ของวัยนี้อยู่แล้วเขาก็เลยเรียกได้ว่าเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะตลาดตรงนี้มันยังเต็มอยู่มันก็ I อมาเก็บตรงนี้ได้หมดเลยในขณะที่วัยที่แบบว่าทํางานวัยอะไรเงี้ยไม่ทุกคนประหยัดทุกคนรู้สึกว่าเออมันจําเป็นต้องใช้อย่างอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบจากต้มยำกุ้งอ่าถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ได้รับผลกระทบจริงๆก็ยังใช้ชีวิตปกติก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า,าชัดเจนมากก็คือตอนนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของดนตรีสําหรับพรีทีมชัดๆอ่ะใช่แล้วเขาก็เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาแล้วก็รับตลาดนี้ไปซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะเพราะว่าใช่ไหมมันก็วัยรุ่นก็มาแล้วอะพรีทีนก็เกาะได้อีกเยอะใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นมาก็9899กก็จะเริ่มเป็น โลโจซิตี้ก็ทําอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันใช่ก็คือเริ่มเปิดตลาดพรีทีนก่อนก่อนที่คนอื่นจะตามมาเก็บไปแล้วก็ดนตรีของ r s ที่เจาะกลุ่มพีทีนเนี่ยเราค้สึกว่ามันฟังง่ายย่อยง่ายคือพี่มีคือี่มีข้อสึกมันติดหูมากติดหูง่ายมากแล้วะมีอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีท่อนอ่ะเออแป๊บเดียวคือจาได้เลยใช่ท่อนหรือว่าคําฮิตอะไรบางอย่างที่มันติดหูอยู่ตลอดแล้วก็จะมีท่าเต้นอะไรของเขาแบบคืออะไรที่มันเป็นแบบ คือโดยเฉพาะอ่ะคนเห็นท่าเต้นก็รู้หรือว่าคนฟังเพลงก็รู้ว่าต้องเต้นท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่าเต้นเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าลองไปศึกษาดูดีๆเนี่ยเหมือนมันจะยากนะท่าเต้นเพราะว่ามันดูนู่นนี่นั่นแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ในฟอร์แมตที่ทุกคนจะทําตามได้อืคือท่าจะไม่ได้ยากเหมือนท่าเคป๊อปทุกนเนี่ยท่าจะยากอ่ะอาจจะทําตามยากแต่ว่า เหมือนถ้าทิ้งตอกทิ้ตอกง่ายหน่อยอะ่าเงี้ยอย่างแบบเจ็บนี้รถปูอัดอะไรอย่างเงี้ยหรือลาฟี่แนนซี่อย่างเงี้ยมันก็ถ้ามันทําตามได้ง่ายทุกคนทุกคนทําได้เอาเป็นว่าก็เลยมันก็เลยกลมกลื่นเข้าไปกับกลุ่มพรีทีนได้ง่ายรวมไปถึงเรื่องแฟชั่นโอ้โหคือเสื้อผ้าหน้าผมครบหมดเสื้อผ้าหน้าผมมันรู้สึกจะเกินด้วยพี่คือมันเป็นกลุ่มก้อนที่แต่งตัวอ่า เกินไปอีกอ่ะเกินไปนิดนึงแบบสไตล์แบบแรบแรบเหรอก็ไม่ใช่ถูกไหมเขาบอกอถ้าเกิดนึกถึงสีสีมันจะมีออนมากมากเขียวแป๊ดเหลืองแป๊ดอะไรแบบนี้นึกถึงปกอัลบัมหลับเตอร์ก็ดัง่ายๆหรือชุดของลิฟกับออยที่แบบนอกจากสีแป๊ดเรายังแบบเอลรอยอีกอ่ะมันมันมีความล้นๆอยู่แต่ว่ามันก็เหมาะกับยุควัยนี้เวลาถ่ายปกก็ต้องทำท่าอย่างเงี้ยเลย เนี่ยก็คือมันก็จะกลายเป็นสไตล์ของ R S เลยว่าเสื้อผ้าสีสดมากมันมันด้วยต้องมันมันไวบแวบด้วยแล้วก็บางครั้งมันก็จะเต็มไปด้วยเอลเมนต์ที่เกินเกินชีวิตจริงไปอย่างพี่เต๋าเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวตัวที่เป็นยางยืดดึงกางเกงไว้อีกอ๋อเหรอเห็นไหมมันก็จะมีไอนัดไอ้นี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ไปไปข้างล่างอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นมีความเป็นแต่งตัวแบบไวรุ่นจริงๆอ่ะมันจะนึกไม่ถึง ท่านไม่ถึงอะไรต่างๆตามเข้าม,มาด้วยนั่นนั่นก็เลยกลายเป็นว่า r s ก็เลยแบบว่าคือเป็นผู้นําจริงๆในยุคนั้นนําเรื่องแฟชั่นนําเรื่องเพลงนาเรื่องท่าเต้นอ่าฮะอันนี้คือแต่นี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนฟังเพลงเขาจริงๆก็คือเป็นวัยรุ่นพรีทีนที่ทั่วประเทศด้วยนะมันไม่ใช่ว่าจ<อ>แัแค่ <ใน S 1> หัวเมืองอก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเนี่ย ต้นยักุ้มันกระทบในเมืองมากกว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเขาวิราะห์ตลาดได้ขายจริงนะแต่จริงๆอาจจะเป็นฐานตลาดเดิมของไอเอสอยู่แล้วด้วยนะพี่ก็ด้วยนะใช่กลุ่มคนทั้งประเทศแล้วก็เพลงของ r อที่อยู่ในกลุ่มครีทีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดด้วยเพลงเร็วแต่จริงๆตอนนั้นเพลงเร็วน่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จของการโปรโมทอัลบั้มอยู่แล้ว คือจริงๆมันก็มาตั้งแต่ยุคที่เราคุยกันเรื่องแดนซ์มิวสิกประมาณ90ต้นๆเลยเนี่ยแต่ว่าแดนซ์มิวสิกมันก็จะมีอะไรที่แบบพอมันมาเจอร็อกของเบเกอรี่มาบรอนด็อกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นร็อกสักพักหนึ่งแต่เสร็จแล้วแดนซ์มันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละพอ98ออามันก็มันก็กลับมาบอกว่าเฮ้ยทีนเจอร์เขาเขาเต้นกันทั้งประเทศอยู่นะอะไรเงี้ยอันนี่แหละก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่ง แต่ว่ามีอันนึงที่เราค่อนข้างสนใจก็คือ R.S. นี่เหมือนจะเป็นเจ้าแรกๆที่มีระบบการดูแลศิลปินแบบคล้ายๆเกาหลีอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะคลายหรือเปล่าก็คืออ่ะยงงไศิลปินต้องมาอยู่บ้านเดียวกันระหว่างที่เป็นศิลปินฝึกหัดอ่ะเพราะจริงๆแกมมี่ก็มีนะที่มีการต้องเก็บตัวไปซ้อมเพลงที่แกมมี่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้อยู่แต่ที่ R.S. เนี่ยมีการเพื่อให้สนิทกันเพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ปะ ก็อันนี้ไม่แน่ใจในคอนเซปต์จริงๆแต่คิดว่าอันเนี้ยเกี่ยวว่าให้เคมีเข,าข้ากันพอจะมาออกดูโอหรือออกอัลบั้มกลุ่มอ,ะอ่ะมันก็ต้องสนิทสนมกันพอทุกวันเพราะเด็กๆด้วยเดี๋ยววัยรุ่นมันบอกว่าเดือดร้อนอะไรเงี้ยอย่ามันตีกันมันก็คุมลำบากาอีกใช่ไหมแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยจะได้องมาทุกวันอยู่ใ,ใกล้ๆคอนโดอยู่ใกล้ๆ RS นีม่มาก่อนเคป๊อปอย่างเน <ๆ S 2> ี้ยไม่แน่ใจ แต่ตัวอย่างที่ชัดๆก็คือมีลิฟกับออยที่ตอนนั้นเขาก็อยู่ที่อยู่บ้านเดียวกันสองคนก็คือช่วงที่กําลังฝึกซ้อมก่อนออกอะไรบ้ด้สนิทกันไปเลยใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ลามมาถึงศิลปินในยุคถัดๆมายังเกอร์ี่เบอรี่อ่ะก็ต้องมาฝึกซ้อมที่ R.S เป็นปีเลยนะก่อนที่จะออกพวกการเต้นอะไรต่างๆยุคนั้นนี่คือ r มีเอ่อมีตึกของตัวเองแล้วใช่ใช่อยู่ที่ลาดพาวสิบห้าอลาดพาวแล้วใช่ป่ะอืมก็เหมือนว่า แถวๆนั้นก็จะมีบ้านที่เช่าไว้ให้ศิลปินอยู่ด้วยวออก็มากาันออออนอกจากการจัดการศิลปินแล้วเนี่ยเ,ออเขายังจัดการเรื่องของแฟนคลับแฟนเพลงด้วยอ,อืมอาร์เอสนี่น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยเหมือนกันที่มีการจัดการสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็จะมีแฟนคลับหลายเลเยอร์เนาะออคนที่อยู่ในกรุงเทพยอยู่แล้วอะ่ะน่าจะจากันได้ว่าตอนนั้นอะ่ะเขาจะเรียกกันว่าแฟนเพลงตรงต้นเข็มแถวต้นเข็ม หน้าตึกเช่นต้นสักหรือหน้าตึก R S เนี่ยมันก็จะมีต้นเข็มปูอยู่ไงแฟนเพลงก็จะไปนั่งรอกันรอเจอศิลปินแล้วไปแต่ว่าวันนี้มาล้ใช่มาซ้อมมาจอดรถขึ้นไปสมัยนั้นไม่ได้ขอถ่ายรูปเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีกล้องอาจจะมีบ้างแต่อาจจะหายากเอออาจจะน้อยแต่ขอลายเซ็นต์ลายเซ็นต์บางอย่างก็ขอลายเซ็นต์แต่ว่ามีของมาให้ศิิลปนใช่ถือหอบขึ้นไปทั้งหมหรือได้เจอกันก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็น่าจะเป็นฟิล์มอยู่ตอนนั้น ก็เป็นเป็นที่โจทจันกันแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเขาจัดทำเป็น r s t t a r Club r ไอ t s t c r u l u b เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวคือมีแมกกาซีนด้วยอ๋อเหรอแล้วในแมกกาซีนเนี่ยก็จะมีคล้ายๆจริงๆก็คล้ายๆโซเชียลมีเดียแบบหนึ่งทุกวันเนี่ยก็คือมีการส่งจดหมายไปลงแล้วเขาก็จะตีพิมพ์ไว้ในเล่มเหมือนทำความรู้จักเพื่อนต่างจังหวัดต่างโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นเพนพอลต่างๆอืี ซึ่งมันไม่ได้มาแค่ไอสตาร l คลับที่เป็นมิกซีนมันมีระบบการ์ดที่เขาเรียกอะไรสะสมคืนกับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กร์แบบทำเป็นการ์ดศิลปินเงี้ยการ์ดศิลปินเหรอที่ไปกับอัลบั้มอะไรแบบนี้ก็มีโอ้คือเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาก่อนการมากเลยนะกับการใช้ระบบเนี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันมีการทําแบบนี้ในเคป๊อตอนนั้นหรือยังเอออ่าฮะส่วน อ่าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเรื่องลายเซ็นที่ศิลปินตอบจดหมายต่างๆเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นหนึ่งในมิชชั่นของศิลปินอยู่แล้วที่จะต้องตอบกลับเขียนอะไรไปต้องเขาจะตอบกลับมาอ่าฮะก็มีก็คือยุคนั้นก็ได้รับการดูแลจากศิลปินเรียกว่าเซอร์วิสดีมากใครที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของ R.S ช่วงนั้นถ้าเลิกแล้วก็อย่ากลับทำไม ได้เจองก่อนเขาจะขึ้นรถอ่ะเขาก็จะคุยกันกับเราอย่างเป็นกันเองมากอยู่โรงเรียนอะไรครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไปเล่นที่โรงเรียนเราเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นลมพอดีก็มีมีแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออการเข้าถึงศิลปินมันมันดูไม่ได้ยากเย็นมากมันก็ค่อนข้างเฟรนลี่กว่าสําหรับคนที่มีโอกาสได้เจอนะเจ๋ง เป็นการดูแลที่แบบว่าเออมันมันเหมือนเขารู้เขารู้จักแฟนความต้องการของแฟนเพลงจริงๆนะใช่ค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีระบบการจัดการกับตัวมีเดียของเครือด้วยก็คือนอกจากทำเพลงแล้วเนี้ยก็จะมีเรื่องขาละครที่เอาศิลปินอะไปเป็นดาราไปเป็นนักแสดงของละครช่องต่างๆที่ดังๆอยู่เนาะส่วนใหญ่เขาจะผูกช่องเจ็ดช่องเจ็ดใช่ช่องเจ็ดก็มีทัศก็ไปเล่น เนาะสอนรามนี่เล่นอยู่แล้วพี่เต๋าอะไรต่างๆเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องภาพยนตร์อีกอย่างตอนนั้น r อก็แข็งแกร่งเรื่องภาพยนตร์ของตัวเองก็ทำมาเยอะเลยแหละตั้งแต่ยุคแบบเด็กเสพเทไล่มาโล่งใปให้ในาคนเดียวมาถึงยุคนี้ก็แบบว่าหนังเยอะแยะไปหมดใช่อันนี้คือถือว่าจริงๆมันก็เป็นเครือข่ายที่มันโยงใหญ่กันเรื่องการสื่อสารแบรนด i n g ของศิลปินเหมือนกันเราก็เลยมองว่าจริงๆ RS อสเนี่ย เก่งมากๆในการที่รู้จักปรับตัวพี่ในยุคที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาเขาก็รู้ว่าคนกลุ่มไหนที่มันไม่กระทบแล้วก็เลือกที่จะตีตลาดกลุ่มเนี้ยใช่แล้วพอทำออกมาได้สำเร็จเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดแข็งแล้วเขาบอนดิ้งกับตลาดได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันครบวงจรอะสิ่งที่เขาทำถูกต้องเลยค่ะซึ่งซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อยากจะชื่นชมเหมือนกันว่าเลือก สู่สาเร็จของตัวเองคือจริงๆทีป๊อปในยุคป,ปัจจุบันก็พยายามทําอะไรแบบนี้อยู่เนาะแต่ว่าบอ,บอนดิ้งความเป็นศิลปินกับคนฟังอะไรเงี้ยบางวงก็ทําได้ดีบางวงก็เรียกได้ว่ายังมันยังมีแกลบอยู่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันน่าจะช่วยให้ให้ศิลปินดังหรือว่าแบบฐานแฟนเพลงกว้างขึ้นไปเยอะเลยเราสรุปแล้วค่ะในปี1998เนี่ยสำหรับวงการเพลงไทยโดยเฉพาะอาที่เลือกจับทางดนตรีสำหรับพีทีน่ะ มันเลยกลายเป็นความสําเร็จในขณะที่แม้ว่ามีภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเขาก็ยังส,ส,ส,ส่วนกระแสแล้วก็เอาตัวรอดไปได้จากการปรับตัวแล้วก็มองหากลุ่มตลาดใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วดีไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไอเอสทำทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็น การเริ่มต้นอะไรบางอย่างของทีป๊อปเหมือนกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดจะย้อนกลับไปจากทีป๊อปทุกวันนี้เราก็อาจจะมองเห็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้โดยที่ไอเป็นผู้สร้างสารรค์ด้วยเหมือนกันคือสิ่งที่ r s พยายามผูกไปกับศิลป,ปินกับคนฟังมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมมีเรื่องของอการดูแลเด็กวัยรุ่นอะไรพวกนี้ได้ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือม,มันมันมีบอนดิ้งมันม,ม,นมีมันมีก i ฟเอนเทกอะ อ๋อก็เรียกว่าเป็นค่ายเพลงที่ทําหน้าที่ได้ถูกต้องนะเพราะว่านอกจากการจัดการเรื่องดนตรีแล้วเนี่ยมันมองไปถึงภาพรวมในแง่อื่นด้วยที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแล้วก็อีโคซิสเต็มของศิลปินอืมอืมซึ่งเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับศิลปินทีป๊อปทุกวันนี้ถ้าเกิดอาจจะยองมองย้อนกลับไปในวันที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำเออในยุคนั้น RS ทำงานยังไงที่คลองใจคนฟังสายพรีทีนได้พอหลังจาก RS ทำทีทีโนนี้สำเร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกค่ายหนึ่งที่พยายามลุกพรีทีนขึ้นมาเฉยเลยโดยที่แบบว่าเราไม่คาดคิดมากกอ่ว่าเขาจะเล่นกับพรีทีนนั่นก็คือค่ายเบเกอรี่มิวสิกโอ้ยซึ่งจริงๆอ่ะขี่ๆกันมาเลยเนาะเวลาเอออออฮะซึ่งในปีต่อมาเอ่อจริงๆปีเนี้ยเขาเริ่มําแล้วแต่ว่ามันยังไม่ส่งผล ปีต่อมาเราจะมาเห็นสิ่งที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นติดตาม The Genie of T Pop ค่ะในเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง Dojo City ค่ะครับ